มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเปิด6ดาราหน้าหวานน้ำตาลเรียกแม่มีใบหน้าสวยสะดุดตายิ่งมองเพลินตกหลุมรักในความน่ารักอ่อนโยนละมุนละม่อมของพวกเธอซะจริงๆครับจะมีซุปตาคนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคนที่6เจี๊ยบพิจิตรานักแสดงสาวหวานน่ารักสดใสจะมากับลุคไหนรอยยิ้มพิมพ์ใจของเธอก็สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นสีชมพูได้ไม่ยากครับนับวันยิ่งอายุมากขึ้นเธอยิ่งเปล่งออร่าความสวยสะพรั่งแบบฉุดไม่อยู่โดยใบหน้าหวานๆของเธอแม้จะได้รับบทร้ายเล่นดีตีบทแตกแค่ไหนคนดูก็โกรธเธอไม่ลงจริงๆครับกลายเป็นชื่นชมฝีมือการแสดงขั้นเทพของเธอแทนและไม่ว่าเจี๊ยบจะแต่งตัววับวับแวมแวมแอบมีมุมซุกซนบ้างแต่ความน่ารักของเธอทำให้ทุกอย่างดูซอฟเรียบร้อยไปซะหมดจนต้องยกสโลแกนหวานๆเรียบๆแต่ได้ใจเพียบให้เจี๊ยบไปครองเลยครับคนที่5เชอรี่เขมอักษรสาวหวานตามสไตล์สาวเหนือสมกับที่เธอนั้นสืบเชื้อสายเป็นทายาทเจ้าเมืองน่านครับโดยใบหน้าของเชอรี่นั้นครบเครื่องครับแทบจะไม่ต้องเติมแต้มสีสันอะไรลงไปเลยที่สำคัญการเวลาทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆขณะโพสต์ภาพหน้าสดโนเมคอัพในวัย41กรัตเธอก็ยังกินขาดครับเป็นตำนานเสมอนอกจากหน้าตาสะสวยแล้วกิริยามารยาทการวางตัวของเธอยังดูสุภาพอ่อนหวานมีความเป็นผู้ดีทุกระเบียบนิ้วเลยแหละครับคนที่4นุ่นวรนุชนางเอกสะใภ้เบียร์สิงสาวหวานพราวเสน่ห์จนต้องยกให้เป็นตัวแม่เบอร์ต้นๆของวงการจอแก้วเลยทีเดียวครับผ่านการแสดงมาแล้วทุกบทบาทแต่แฟนละครไม่เคยเบื่อใบหน้าสวยๆของเธอจะกี่เรื่องกี่ยุคนุ่นก็โกยเรตติ้งได้ไม่มีแผ่วครับโดยเฉพาะบทบาทเรียกน้ำตาสมกับเป็นเจ้าแม่ดราม่าหน้าหวานซะจริงๆอยู่ในวงการบันเทิงมานานครับแทบไม่เคยมีข่าวเสียหายวางตัวดีมากอ่อนน้อมถ่อมตนถึงจะมีสามีร่ำรวยเป็นหมื่นล้านเธอก็ยังขยันทำมาหากินด้วยตัวเองที่สำคัญรู้จักแบ่งปันคืนสู่สังคมทำให้นุ่นนั้นเป็นที่รักของทุกคนเสมอครับคนที่3กบสุวรรณันซุปตาดาวค้างฟ้ามีใบหน้าสวยหวานเหมือนสตาฟอายุเอาไว้ต้องยอมรับเลยแหละครับว่าความสวยเป็นธรรมชาติของเธอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสมัยสาวๆเข้าวงการน่ารักสดใสยังไงปัจจุบันกบก็ยังคงเป็นแบบนั้นถึงแม้จะเป็นคุณแม่ลูก2อายุเข้าหลัก4ไปแล้วแต่หน้าก็ยังเด็กมากครับแถมเมื่อไม่นานวันนี้เธอก็พลิกบทบาทการแสดงสลัดคราบสาวหวานแบบหมดจดสวมมาดเป็นนางเอกสุดเฟียสพร้อมเหวี่ยงแต่ดูยังไงก็หนีไม่พ้นความน่ารักอยู่ดีครับคนที่2เบลล่าราณีนางเอกลูกครึ่งไทยอังกฤษมีใบหน้างดงามหวานละมุนชวนมองเป็นอย่างยิ่งครับเรียกได้ว่าเป็นเบ้าหน้าฟ้าประธานไม่ได้ขมเข้มแบบสาวฝรั่งจ๋าแล้วก็ไม่ได้ไทยจัดจนเกินไปเป็นการผสมที่ลงตัวและมีเสน่ห์เอามากๆครับแถมเธอยังไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะครับแต่ยังครบเครื่องไปด้วยความสามารถจากดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่เรตติ้งประจำช่องยืนอยู่ในวงการด้วยฝีมือและทักษะล้วนๆครับไม่แปลกเลยล่ะครับที่คนทั้งประเทศจะเทใจรักเบลล่าคนที่1แอฟทักษะอ่อนสาวหวานยืนหนึ่งไม่ใช่แค่หน้าตานะครับแต่ว่านิสัยของเธอยังอ่อนหวานมารยาทงามชนิดที่ว่าคำหยาบแทบไม่มีเล็ดลอดออกมาจากปากของเธอเลยด้านการแต่งตัวก็มิดชิดขนาดใส่ชุดว่ายน้ำยังดูเรียบร้อยครับต้องบอกเลยว่านานๆทีครับถึงจะได้เห็นขาอ่อนของเธอให้เป็นบุญตาสักครั้งแต่เห็นแอฟใช้ชีวิตสโลไลฟ์นุ่มเนิบแบบนี้นะครับเวลาขับรถเธอก็มีโหมดซิ่งนะฮะเป็นที่มาของฉายาจืดขาซิ่งเช่นเดียวกับเวลาที่ต้องเอาจริงขึ้นมาแอฟก็ถือว่าแกร่งใช้ย่อยครับเพื่อนๆก็ชอบแซวแบบมันเหมือนเป็นความแบบคอนทราสต์นิดนึงว่าเป็นคนแบบจืดๆเรียบร้อยอะไรเป็นคนทำอะไรช้าแต่ถ้าขับรถจะขับเร็วแล้วเพื่อนก็ชอบแซวแบบขับรถเร็วปื๊ดจอดลงมาคือ